ื่อวานนี้เนี่ยกองทัพของเกาหลีเหนือนั้นได้มีการยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกนะครับจากฝั่งตะวันตกมาตกในทะเลเหลืองซึ่งอยู่ทางเหนือของทะเลจีนตะวันออกเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มกราคม2567นะครับซึ่งก็บอกว่าการยิงออกมานั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก7นาฬิกาโดยขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นก็กำลังวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับรายละเอียดของขีปนาวุธร่อนของเกาหลีเหนือที่ยิงตกในทะเลเหลืองครั้งนี้เนี่ยนะครับบอกว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธร่อนของเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยครับมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นก็มีการซ้อมรบร่วมทางทะเลเป็นเวลา10วันท่ามกลางความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและก็การเกิดสงครามรัสเซียยูเครนรวมถึงสงครามอิสราเอลที่ไปโจมตีฉนวนกาซาเพื่อบดขยี้กลุ่มฮามาสนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่ามีการรายงานข่าวนะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมเผยให้เห็นว่าอนุสาวรีย์3สัญญาเพื่อการรวมชาติหรือที่เรียกกันชื่อนึงว่าประตูชัยแห่งการรวมชาติของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นมันได้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าระหว่างการกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคิมจองอึนกล่าวว่าอนุสาวรีย์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาและกล่าวว่าเขาต้องการขจัดแนวคิดการรวมชาติอย่างสันติกับเกาหลีใต้ออกจากรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งอนุสาวรีย์3สัญญาเพื่อการรวมชาตินั้นมีความสูง30เมตรได้รับการเปิดตัวเมื่อปี2544หลังจากที่คิมแดจุงอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางเมื่อปี2543เพื่อพบปะกับทางด้านคิมจองอิลอดีตผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือซึ่งผู้เป็นพ่อของคิมจองอึนเนี่ยครับโดยการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวก็เป็นการนำมาซึ่งการจุดความหวังของการปรองดองทั้งสองชาติแห่งคาบสมุทรเกาหลีนะครับแล้วก็มีการสร้างเนี่ยครับเรื่องของประตูชัยแห่งการรวมชาติขึ้นมาแต่ว่าปรากฏล่าสุดนั้นภาพถ่ายทางดาวเทียมก็บอกว่าประตูแห่งนี้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะเดียวกันนะคะไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนาอูรูกันหน่อยนะตั้งแต่ที่นาอูรูเนี่ยมีการยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันนะคะล่าสุดนี้มีการเปิดเผยว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนอย่างหวังอี้ได้มีการลงนามร่วมกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศของนาอูรูก็คือไลโอเนลแอนจิเมียว่าด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของนาอูรูกับจีนเคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ว่าก็มีการยุติความสัมพันธ์ไปจนกลับมารื้อฟื้นกันอีกครั้งนะคะซึ่งนาอูรูเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกมีประชากรเนี่ยราวๆแค่ 12,500 คนเท่านั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ได้มีความสัมพันธ์กับทางไต้หวันพอนาอูรูเนี่ยยุติความสัมพันธ์ทางการทูตไปทำให้เหลือแค่12ประเทศเท่านั้นที่ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบกับไต้หวันค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวเตรียมการหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทีมงานหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันจากพรรคเดโมแครตออกแถลงการแล้วนะครับว่าคงไม่เปลี่ยนไปแล้วแหละตอนนี้เนี่ยทางด้านโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเป็นคู่ชิงคนสำคัญสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้เป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีเรื่องของผลอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งเนี่ย primary vote ในพรรครีพับลิกันเป็นการลงคะแนนที่รัฐนิวแฮมเชียร์นี่เป็นรัฐที่2นะคือรัฐแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ชนะมาแล้วคราวนี้ในรัฐนิวแฮมเชียร์เนี่ยปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 55% ก็เลยได้คะแนนผู้เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก11เสียงด้วยกันในขณะที่คู่แข่งสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์นิกกี้เฮลี่อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นเนี่ยได้มาเนี่ย 43% ได้คณะผู้เลือกตั้งเพิ่มมาเนี่ย8เสียงทีนี้ถามว่าเอ๊ะเพิ่ง2รัฐเองเนี่ยสหรัฐอเมริกามีตั้ง50รัฐทำไมถึงยอมแพ้ฝั่งโจไบเดนเนี่ยนะครับยอมรับซะแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นผู้ที่จะมาท้าชิงนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นมาเนี่ยการทำ primary vote ของพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับใน50รัฐถ้าชนะ2รัฐแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนแน่นอนก็ชัดเจนแล้วก็ชัดเจนแล้วนะรัฐต่อไปเดี๋ยวก็อาจจะมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่คะแนนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะชนะคือจะมาตีตื้นก็ไม่น่าจะทันเพราะว่าเขา2รัฐที่ว่าเนี่ยก็คือ2รัฐอย่างที่บอกนะครับก็คือในส่วนของโอไอโอไอขออภัยไอโอวากับรัฐนิวแฮมเชียร์นี่แหละเขาทำแบบนี้มาตลอดแล้วทุกครั้งที่ผู้ลงท้าชิงในนามพรรครีพับลิกันเนี่ยใครก็ตามชนะใน2รัฐนี้จะได้เป็นตัวแทนพรรคอ้าวละวันนี้นะชัดเจนซึ่งก็เลยทำให้ทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นถึงกับออกแถลงการณ์นะว่าไม่เปลี่ยนแล้วแหละนะตัวแทนรีพับลิกันนั้นต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์แน่ๆแล้วก็จะชิงกับทางด้านโจไบเดนเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปลายปีนี้ครับ